ัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะพบกับบ้านที่ว่าอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆมาทำปลาท่องโกนะคะแต่วันนี้จะเป็นสูตรคีโตค่ะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนะคะเพื่อสุขภาพมากเลยค่ะวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราจะใช้ไข่ไก่ค่ะจำนวน1ฟองค่ะใส่ลงไปในชามผสมนะคะจากนั้นก็ตีไข่ให้เข้ากันเล็กน้อยค่ะเมื่อตีไข่เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเติมสารให้ความหวานเอริทอนนะคะวันนี้จะใช้15กรัมค่ะใส่ลงไปในไข่เลยนะคะจากนั้นก็ใช้ยีสต์ค่ะวันนี้เราจะใช้ยีสต์เศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะใส่รวมลงไปนะคะคนผสมให้เข้ากันอีกนิดนึงค่ะเติมน้ำเปล่าลงไป100มิลลิลิตรนะคะหรือ100กรัมค่ะใส่รวมลงไปเลยค่ะจากนั้นก็คนผสมกันนะคะเตรียมร่อนแป้งค่ะเป็นแป้งอัลมอนด์นะคะหรือว่าอัลมอนด์ป่นค่ะ150กรัมนะคะใส่ลงไปในตะแกรงร่อนค่ะร่อนรวมกับผงฟูนะคะผงฟูเศษ1/2ช้อนชาค่ะเราจะร่อนแป้งให้แป้งเขามีความฟูขึ้นอีกนิดนึงค่ะจากนั้นก็ใส่แซนแท่นกัมค่ะเป็นสารให้ความเหนียวนะคะจะเพิ่มความเหนียวนะคะแล้วก็เติมเกลืออีกนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะเซนเทนกรัมนะคะเป็นวัตถุจือปนอาหารนะคะที่ทางอุตสาหกรรมอาหารนะคะนำมาใช้เพื่อให้อาหารนะคะมีความเหนียวข้นมีความคงรูปนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเราก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ค่ะเมื่อเราคนส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วนะคะแป้งยังมีความเหลวอยู่จากนั้นเราก็เติมแป้งมะพร้าวค่ะ1ช้อนโต๊ะเข้าไปนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะจนกว่าแป้งจะมีความเหนียวข้นตามที่เราต้องการนะคะแต่ถ้ายังมีความเหลวอยู่นะคะเราก็เติมเข้าไปอีกค่ะวันนี้จะใช้แป้งมะพร้าว2ช้อนโต๊ะค่ะโดยการเติมเข้าไปทีละ1ช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเมื่อได้ส่วนผสมข้นตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ค่ะปิดฝาไว้นะคะจากนั้นก็พักแป้งไว้อย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงครบเวลานำแป้งออกมานะคะจากนั้นก็ใช้ไม้พายคนกลับไปกลับมาให้เข้ากันก่อนค่ะจากนั้นก็นำแป้งนะคะออกมาตัดเป็นรูปปลาท่องโกค่ะเตรียมทอดกันเลยค่ะแบ่งแป้งตามที่เราต้องการทอดนะคะออกมาจากนั้นก็คลุกด้วยแป้งมะพร้าวค่ะไม่ให้ติดมือนะคะจากนั้นก็ปั้นเป็นรูปยาวๆตามนี้ค่ะตัดแป้งเป็นขนาดตามที่ต้องการนะคะตัดเป็นแท่งๆได้ค่ะแบบนี้นะคะขนาดประมาณ1เซนติเมตรหรือแล้วแต่ชอบค่ะเมื่อเราตัดแป้งเป็นแท่งนะคะตามที่เราต้องการแล้วเราจะนำตัวแป้งนะคะจะนำทอดโดยทำเป็นปลาท่องโกตัวติดกันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะทอดเป็นแท่งยาวๆก็ได้ค่ะตามสะดวกเลยนะคะเมื่อน้ำมันร้อนนะคะเรานำแป้งปลาท่องโกนี้นะคะลงทอดในน้ำมันไฟปานกลางนะคะทอดให้เหลืองด้านนึงก่อนนะคะเมื่อเหลืองด้านนึงแล้วเราก็กลับด้านค่ะพอเหลืองทั้งสองด้านเราก็ใช้กระชอนนะคะตักปลาท่องโกขึ้นมาให้เสด็จน้ำมันค่ะนำขึ้นพักบนตะแกรงนะคะก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทอดอีกครั้งหนึ่งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาท่องโกสูตรคีโตของเราทำง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองทำดูค่ะไม่ยากเลยนะคะทำได้ง่ายๆที่บ้านค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้านที่ว่าค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ